ผอมจนเกินไป6ดาราสาวในวงการโดนแฟนคลับทักว่าผอมจนเกินไปเรียกได้ว่ายุคนี้ดาราสาวเริ่มหันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นแต่กลับมีสาวบางรายที่หักโหมจนชาวเน็ตต้องทักว่าผอมเกินไปจะมีสาวคนไหนบ้างไปดูกันเลยจ้าอันดับที่6แอร์ภัทรราเริ่มเปิดกันที่ประเด็นล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสมากในตอนนี้เมื่อสาวแอร์ภัทรราได้ออกมาอัพรูปที่เจ้าตัวนั้นไปเที่ยวอเมริกาเป็นเวลา1เดือนก็ได้จัดเต็มกับชุดว่ายน้ำสีชมพูสุดแซ่บเว้าด้านหน้าให้เห็นถึงความแซ่บของหน้าท้องแบนราแต่ก็ไม่วายเจอการทักติ้งของเราชาวเน็ตได้เข้าไปคอมเมนต์ใน Instagram ของเธอถึงรูปร่างของเธอในปัจจุบันว่าผอมจนเกินไปอาจจะทำให้ดูไม่สวยและดูน่ากลัวมากกว่าเก่าและแนะนำให้สาวแอร์ไปเพิ่มน้ำหนักโดยด่วนแต่งานนี้สาวแอร์ก็ได้ปล่อยผ่านและขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงส่วนตัวเธอนั้นรู้สึกพอใจกับตัวเองปัจจุบันตอนนี้เป็นอย่างมากอันดับที่5ใหม่ดาวิกามาต่อกันที่นางเอกซุปตาพันล้านใหม่ดาวิกาที่มักจะออกกำลังกายดูแลรูปร่างตัวเองเป็นอย่างดีเสมอโดยเจ้าตัวมักจะอัปเดตภาพความสวยลงใน Instagram แต่กลับเจอแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงเพราะมีหลายภาพเลยทีเดียวที่เห็นรูปร่างของสาวใหม่นั้นผอมจนเกินไปจนขนาดว่ามีคนไปตั้งกระทู้วิจารณ์ภาพถ่ายของเจ้าตัวที่ดูผอมจนเกินกว่าเหตุแถมยังบอกอีกด้วยว่ากลัวเยาวชนจะเอาไปเป็นแบบอย่างในเรื่องของการคลั่งไคล้ความผอมงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตบางส่วนมองแบบขำๆว่าสาวใหม่เป็นคนหุ่นดีและผอมมากขนาดนี้ใครจะไปเรียนแบบได้อันดับที่4แต้วณัฐพรมาต่อกันที่นางเอกสาวนักเต้น TikTok ที่ในช่วงแรกๆใครๆก็บอกว่าเธอนั้นเป็นต้นแบบของหุ่นที่ดีเป็นอย่างมากแต่จู่ๆมาวันหนึ่งเธอก็ได้หันมาออกกำลังกายหนักอย่างจริงจังตั้งใจให้ร่างกายนั้นฟิตแอนด์เฟิร์มแต่ด้วยความที่เธอนั้นเป็นคนที่จริงจังในเรื่องการออกกำลังกายมากไปหน่อยจนทำให้แฟนคลับหลายๆคนเริ่มเข้ามาทักแล้วว่าดูผอมจนเกินไปจากเมื่อก่อนที่ดูอวบอิ่มน่ารักเข้ากับสาวแต้วแต่มาวันนี้ดูผอมแห้งและแฟนคลับก็เข้ามาเป็นห่วงกันหนักมากแต่สาวแต้วนั้นก็บอกว่าอาจเป็นเพราะเธอซ้อมเต้นกับทานอาหารน้อยจนเกินไปทำให้น้ำหนักลงไป 2-3 กิโลซึ่งอย่างไรก็ตามเธอก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและจะหาวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองให้ดีกว่านี้อันดับที่3นิชานัทธนิชาเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวร่างเล็กสำหรับนางเอกสาวนิชาที่มักจะถูกชาวเน็ตทักว่าเจ้าตัวนั้นผอมจนเกินไปจนเธอนั้นต้องหันมาเข้าฟิตเนสเริ่มออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้ออย่างจริงจังเรียกได้ว่าจากเมื่อก่อนที่ผอมจนเกินไปตอนนี้เจ้าตัวก็หันมาดูแลตัวเองแถมยังสวยขึ้นอีกด้วยเรียกได้ว่าเปลี่ยนจากสาวหวานมาเป็นสาวแซ่บเลยจริงๆอันดับที่2พีคภัทรัสยาเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่มีรูปร่างเป็นสเปคของหนุ่มๆเลยทีเดียวเพราะเธอนั้นตัวเล็กผอมบ้างซึ่งเจ้าตัวมักจะขยันออกกำลังกายเล่นฮูลฮูปจนมี LS แต่ก็ยังไม่วายเจอชาวเน็ตบางส่วนทักว่าเธอนั้นผอมจนเกินไปซึ่งบางครั้งความผอมของเธอก็ได้สะดุดสายตาแฟนๆจนต้องเข้ามาทักด้วยความเป็นห่วงขอให้เจ้าตัวทานข้าวบ้างอันดับที่1แพตตี้อังสุมารินปิดท้ายกันที่สาวตัวเล็กขวัญใจหนุ่มๆทั้งประเทศเลยทีเดียวสำหรับแพตตี้อังสุมารินเป็นอีกหนึ่งสาวที่มักจะโดนแฟนคลับทักท้วงเรื่องความผอมอยู่เสมอชาวเน็ตบางรายก็บอกให้เจ้าตัวนั้นทานเยอะๆแต่งานนี้ขวัญใจอย่างหนุ่มแดนก็ได้ออกมาบอกว่าเจ้าตัวนั้นเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีไขมันจึงทำให้สาวแพตตี้ยังมีรูปร่างที่ไม่เคยเปลี่ยนไปจากเดิมเรียกได้ว่าเป็นสาวร่างเล็กที่น่ารักมากเลยจริงๆ